คอนโดนหลังเล็กแอปทักอ,อนใช้อยู่กับลูกสองคนวันเกิดที่ไร่พิสูจน์ได้อย่างดีว่านางเอกสาวคนสวยแอปทัศนเป็นคนที่เพื่อนฝูงทั้งในวงการและนอกวงการรักมากจริงๆเพราะจะได้เห็นทั้งของขวัญและช่อดอกไม้กองพนินเป็นประจำและปีนี้ก็ไม่พลาดที่สาวแอปจะโพสกองของขวัญจากบรรดาเพื่อนๆและแท็กขอบคุณทุกคำอวยพรซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือของขวัญจากพี่ชายที่แสนดีอย่างหมวดอ๋อ อดีตวานใจที่ไม่พลละสมของขวัญและความปรารถนาดีมาให้เรียกว่าแม้จะสถานะเปลี่ยนแปลงไปนานแล้วแต่ก็ยังส่งมิตรภาพดีๆมาให้เสมอน่ารักมากจริงๆสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานแอปทักซอนที่ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดเข้มแข็งแล้วมีน้องปีใหม่คอยอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจให้แถมนับวันก็ยิ่งทวีความน่ารักน่าอินดูให้เราแฟนคลับได้ตกลุมรักกันเป็นจำนวนมากวันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องมุมคอนโดนหรู ใจกลางเมืองของคุณแม่แอฟที่เลือกซื้อคอนโดนี้เพื่อให้น้องปีใหม่เดินทางได้สะดวกหลังต้องย้ายมาเข้าเรียนที่กรุงเทพและให้คุณแม่แอฟสามารถดูแลลูกสาวตัวน้อยด้วยตัวเองได้อย่างเต็มที่ซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากความหรูของคอนโดใจกลางเมืองแล้วการตกแต่งก็ยังสวยหวานอย่างมากสมกับสไตล์สาวหวานอย่างคุณแม่แอฟเลยประตูทางเข้าสีขาวและพื้นปูด้วยโมเสกมีห้องครัวเล็กๆไว้ทำอาหารให้น้องปีใหม่ทาน และแอปได้เปิดใจเล่าถึงช่วงเวลาที่ยากที่สุดของชีวิตในรายการของครูเงาะโดยเจ้าตัวบอกว่าเ้าบอกเป็นจุดๆมันยากเหมือนกันแต่ช่วงที่กระทบจิตใจมากที่สุดไม่ใช่ช่วงที่ตัดสินใจแต่เป็นช่วงก่อนตัดสินใจคือก่อนตัดสินใจเราต้องมั่นใจแล้วเราได้ทําดีที่สุดแล้วแต่การทําดีที่สุดของเราคืออะไรเราคิดว่าตรงนี้มีปัญหาแล้วใช่ไหมก็ไม่เป็นไรทนไปและพยายามแก้ปัญหาจนมันถึงที่สุดแล้วว่ามันไม่มีทางแก้ได้ แล้วเราเลยตัดสินใจเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราอดทนและพยายามทํานอนันคือช่วงเวลาที่ยากที่เสียใจที่เสียน้ําตาคือมันต้องมีอยู่แล้วคือเราเป็นคนที่ต้องสุดไม่งั้นตัดสินใจไม่ได้เมื่อถามว่าในมุมของแอปคืออะไรเจ้าตัวบอกว่าเราต้องมั่นใจว่าเราพยายามที่สุดแล้วเช่นถ้าเราปรับเปลี่ยนด้านไหนเราพยายามเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งที่สุดเราพยายามมองข้ามไปแต่สุดท้ายมันกลับมาอีกและนั่นมันหมายถึงเรื่องของการให้อภัย